สวัสดีค่ะน้องแพนนะคะเรียกสายปลาค่ะวันนี้น้องแพนจะพาทุกคนไปทำแกงเห็ดกันค่ะไปดูกันค่ะวันนี้น้องแพรวาทำเองนะคะทุกคนมาดูกันค่ะหนูใส่พริกขลุกนี่ค่ะพริกน้ำหนักมากนี่ใส่พริกไทยอย่าตกนะก็ใส่มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่ปลาร้าค่ะปลาร้านะคะใส่น้ำข้าวปลาร้าเข้าไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็เอาเห็ดใส่ค่ะลูกใช่มั้ยใช่ค่ะนี่เห็ดของเรานะคะที่แม่ปลาล้างมาแล้วนะคะเห็นไหมคะใส่หม้อเลยค่ะมีหลากหลายชนิดนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะคนหน่อยนึงสิคะเอามาทำเนี่ยคนค่ะไม่ได้ทำใหญ่นะค่ะค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะทุกคนรอให้น้ำเดือดนะคะเราให้น้ำเดือดค่ะวันนี้แม่ปลาใส่เห็ดมันปูแล้วก็เห็ดถ้าภาษาอีสานก็เอิ้นเห็ดดินเห็ดลังเลแล้วก็เห็ดผึ่งแม่ปลาใส่2อย่างเด้อ2อย่างมีเห็ดผึ่งหัวสีส้มเดี๋ยวแม่ปลาสิขึ้นชื่อไว้ให้ว่าเขาชื่อเห็ดเอียงแล้วก็เห็ดผึ่งหวานจ้ะแกงเห็ดเราต้องใส่น้ำหลายเด้อจ้าเพราะว่าน้ำในเห็ดเดี๋ยวเขาสิออกมาเองฟังเสียงฟูดพี่น้องเ
เสร็จแล้วจ้าโอ้ร้อนร้อนอ่ะกินซะลูกโอ้ทำไมกลืนน้ำลายลูก